ดิเดี๋ยวดิพ่อเธอไม่อยู่แล้วไปแคมปิ้งกับเราไหมพ่อให้ฮันเอารถไปพวกเราไปกันหมดเลยไม่ได้หรอกถึงพ่อไม่อยู่บ้านแล้วก็ไปไม่ได้เพราะว่ายังมีนางแม่บ้านแล้วก็นางครูนั่งคอยคุมอยู่ก็ทำไมไม่ให้นางครูนั่นพาเธอไปแคมปิ้งอย่างเราบ้างอ่ะแล้วเราแอบไปเจอกันที่นั่นก็ได้นี่นะจริงด้วยงั้นเดี๋ยวฉันเกลี้ยกล่อมนั่นก่อนนะประเทศไทยนอกจากจะมีดินฟ้าอากาศซึ่งอำนวยให้พืชผลอุดมสมบูรณ์แล้วยังมีองค์พระมหากษัตริย์ซึ่งมีความห่วงใยในพระสกนิกรของพระองค์พระสกนิกรหมายถึงแอนโทนแป้งอะไรพี่เขาผมเปล่าแป้งนะให้หากินสิเอาตายแล้วจำใครก็มาพูดอย่างเงี้ยฮะกันดาเป็นอะไรจ๊ะแอนโทนแกล้งหรือเปล่าถ้างั้นบอกครูสิว่าเธอเป็นอะไรหนูเสียใจค่ะหนูเสียใจที่วันหยุดแบบเนี้ยแทนที่คุณพ่อจะพาเราไปเที่ยวเหมือนลูกคนอื่นเขาบ้างแต่พ่อกลับไปกับคนอื่นยายาใช่ๆตั้งแต่เป็นพี่น้องกันมาต้องเห็นการด่าพูดจาเหมือนคนวันนี้เองฮ่าฮ่าแล้วทำไมจะถึงไม่พูดเรื่องนี้กับพ่อล่ะจ๊ะพูดไปก็ไม่มีประโยชน์แล้วค่ะไม่เชื่อถามแอนโทนดูก็ได้ยายาจริงจริงแล้วครูจะช่วยเธอได้ยังไงครูช่วยได้แน่ค่ะว่าแต่ครูจะช่วยเราหรือเปล่าเท่านั้นเองฉันต้องช่วยเขาเพราะต้องการที่จะเอาชนะใจเด็กคนนี้อีกอย่างที่เราจะไปนั้นก็อยู่ใกล้กว่าที่คุณวัชระไปมากแคลินก็รู้อ่ะแล้วเด็กสองคนนั้นก็สัญญาเป็นมั่นเป็นเหมาะแล้วว่าจะอยู่เพียงคืนเดียวถึงยังไงเราก็กลับมาก่อนคุณวัชระอยู่ดีโอ้ตกลงว่าคุณจะเอามอเตอร์โฮมไปด้วยใช่ไหมคะฉันจะได้ช่วยจัดของให้แล้วก็ช่วยภาวนาให้คุณอ่ะกลับมาโดยปลอดภัยก่อนที่คุณวัชระจะกลับมาด้วยขอบใจมากค่ะแคเรนไกลคนอื่นหน่อยดีกว่าหวังว่าคงไม่เจอคุณพ่อกับยายคนสวยนั่นอยู่แถวนี้นะร้านนี้ไม่ยักนุ่งกางเกงขาสั้นนะคะก็ดีแล้วนี่ทำไมคุณชอบเป็นคนเสิร์ฟนุ่งกางเกงขาสั้นเลยฉันไม่ชอบเลยค่ะแต่คนที่ชอบน่าจะเป็นคุณมากกว่าแล้วเวลาทานถ้าคุณได้กอดคนเสิร์ฟไปด้วยคุณจะยิ่งชอบใหญ่
คุณบอกผมหน่อยสิว่าร้านที่คุณว่านะมันอยู่แถวไหนเนี่ยผมจะได้ไปอุดหนุนไงอย่าทำไก่เลยขวัตมันอยู่ในบ้านคุณไงภาวีเป็นจริงอย่างที่คุณกล่าวหาผมยินดีจะทำอะไรก็ได้ทุกอย่างตามที่คุณต้องการแต่เราต้องกลับไปพิสูจน์ความจริงกันผมรู้นะว่าคุณอาจจะได้ข้อมูลผิดๆมาจากคนบางคนในบ้านผมซึ่งผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเป็นใครเราต้องกลับไปพบคุณวิภาวีด้วยกันเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนะคะผมไม่อยากให้ใครมากล่าวหาผมลอยๆนะและไม่ต้องการให้คุณวิภาวีต้องมัวหมองด้วยเราต้องไปเดี๋ยวค่ะเราด้วยของว่าฟังอีกแล้วล่ะคะตายจริงแอนโทนรออยู่นี่นะครับแล้วก็ไปทางไหนอ่ะไปทางร้อนครับคุณคะขอโทษนะคะไม่ทราบว่าเห็นเด็กผู้หญิงมากับเด็กผู้ชายบ้างไหมคะเด็กผู้หญิงตัวสักประมาณแค่นี้ค่ะเธอหายไปเราตามเธอไม่เจอไม่ทราบว่าเห็นบ้างไหมคะไม่เห็นมีเลยเธอถึงมากแกดดี้การที่เธอมาแบบนี้แสดงว่าเธอพร้อมที่จะร่วมสนุกกับเราเฮ้ยกันยามเฮ้ยตามไปเร็วสิเด็กๆแล้วก็ครูวิภาวีอยู่ไหนที่โดนไม่เลี้ยวมันเหรอแล้วใครสอนให้เรียกแดดดี้อีกล่ะไม่ครูตัวดีนั่นใช่ไหมบอกกี่ครั้งกี่หนแล้วให้เรียกพ่อเรียกพ่อไม่รู้จักจำแล้วเรียกครูได้ไปไหนอ่ะการดาด้วยนอนอยู่ในป่านอนนะครับไอ้แดดดี้ดีพ่อสองคนนั่นเขาให้ผมอธิบายก่อนไม่ต้องมาอธิบายนะเรื่องที่ขัดคำสั่งพ่อแล้วพากันหนีเที่ยวแบบนี้ให้ฉันจัดการกับสองคนนั่นก่อนแล้วฉันจะกลับมาจัดการกับนายถึงเขาฝรั่งไปงองอีกแล้วเว้ยโอ้ยเจ็บจุดด้วยฮะโอ้ยหัวเดี๋ยวนี้ตัวเล็กปลาเล็กคู่คุยแล้วฮะเฮ้ยเสร็จแล้วเฮ้ย
คุณจะสนุกมากละสิท่าผมไม่ว่าหรอกถ้าคุณจะสนุกสนานปล่อยเนื้อปล่อยตัวไปกับไอ้เด็กฝรั่งต่างชาตินั้นบ้างแต่ผมคาดไม่ถึงว่าคุณจะชอบไปการสมรสหมู่อะไรมันไม่สำคัญเท่ากับคุณเนี่ยชวนลูกสาวผมมาร่วมสนุกกับคุณด้วยลูกสาวผมเพิ่งอายุ13ขวบมันไม่ประสีประสาหรือชอบไปกินลายการบันเทิงมันอย่างกับคุณเนี่ยมันถึงหนีคุณไปก่อนเนี่ยปล่อยให้คุณต้องรับศึกหนักถึง1ต่อ3อ๋อนี่ถึงกับสะบัดสะบอมเลยละสิดูสิเนี่ยเนื้อตัวเนี่ยดูหยุดหยุดพูดเดี๋ยวนี้ตกใจก็เลยคว้าจักรยานขี่หนีมาก่อนที่คุณวิภาวีไว้แล้วเจอคุณพ่อหรือเปล่าถามไม่ตอบว่าไงกันดีเจอคุณพ่อไหมเจอค่ะแต่หนูบอกคุณพ่ออีกอย่างหนูบอกว่าครูวิภาวีอยากสนุกกับสามคนนั้นแต่หนูไม่ชอบก็เลยขี่จักรยานหนีมาก่อนเกดดี้ทำไมหนูถึงได้พูดอย่างนั้นแล้วจะตายแล้วก็การดากลัวตอนนั้นหน้าคุณพ่อยังกับยักษ์นะคะบัดซบฉันไม่เคยนึกเลยว่าจะมีลูกที่บัดซบอย่างแกจีนทอนคุณช่วยพาเด็กกลับบ้านเลยผมจะพาครูไปโรงพยาบาลหน่อยโทษให้ผมแน่เลยอีพาวีสำหรับครูวิภาวีขนาดไหนแต่ตอนนี้เธอป่วยและเธออาจจะมีญาติคนเดียวคือคุณจึงให้ผมเขียนจดหมายฉบับนี้มาแจ้งข่าวให้คุณรู้ไว้ความจริงเธอไม่ได้เป็นอะไรมากและผมมีเงินพอที่จะมอบเธอไว้ในมือของหมอและโรงพยาบาลที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในเมืองนี้ดังนั้นถ้าคุณลำบากในเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือการหยุดงานที่คุณทำอยู่ซึ่งจะทำให้คุณเสียรายได้คุณไม่ต้องมาก็ได้แกนี่มันเลวสิ้นดีฉันเตือนแกกี่ครั้งกี่หนแล้วว่าเวลาทำงานนี่อย่ามานั่งอ่านจดหมายแกก็ไม่มีการเชื่อฟังฉันบ้างเลยไอ้แบบนี้อยู่ด้วยกันไม่ได้ฉันต้องไล่แกออกแกออกไปจากที่นี่ได้ทันทีเวลาแกมาหางานทำแกบอกว่าแกว่างงานฉันก็จ้างแกมาแต่แกมาทำงานไม่คุ้มค่ากับเงินเขาที่จ้างแกเลยเอาแต่นั่งอ่านจดหมายอ่านจดหมายเห็นคนขี้เกียจมากแล้วแต่ไม่มีใครเหมือนแกขี้เกียจอย่างเดียวไม่พอสันหลังยาวผมยาวหน้าเกลียดที่สุดขอบใจจ้า
เอามานี่สิคุณการดากลับขอโทษครูในความผิดทั้งหมดค่ะสุดแต่ครูจะลงโทษการดาแล้วค่ะผมตั้งใจว่าจะเคี่ยนแกสัก3โหลครึ่งแต่ต้องมาขออนุญาตคุณก่อนครับคนโดนเคี่ยนน่าจะเป็นคุณมากกว่านะคะอ้าวครูจะไม่ลงโทษอะไรทั้งสิ้นถ้าเธอสัญญาว่าจะไม่ประพฤติตัวเลวไหลอีกถ้าการดาสัญญาการดาสัญญาว่าจะไม่ทำอะไรที่ไม่ดีอีกคุณพ่อบอกว่าถ้าแม่การดาที่อยู่บนสวรรค์รู้เรื่องนี้คงเสียใจและร้องไห้การดาไม่อยากเห็นแม่ร้องไห้ค่ะครูคะดีแล้วละจ้ะแค่การดาสัญญากับครูแค่นี้ครูก็พอใจแล้วการดาเขาสัญญากับผมด้วยครับว่าจะไม่แลกเกินอายุตายแล้วแอนโทนกลับไปคราวนี้เห็นจะต้องกวดขันภาษาไทยกันใหม่แล้วครับครูหมอบอกว่าอยากให้คุณพักฟื้นอีกสัก2วันผมก็เห็นด้วยเอาว่าคุณนอนโรงพยาบาลอีกสัก2วันนะแล้วค่อยกลับบ้านเราบ้านของคุณค่ะโอ้ไม่ใช่บ้านของเราผมตัวภาษาไทยอะครับครูก็เป็นว่าบ้านหลังนี้ผมมีส่วนเป็นเจ้าของอยู่เท่านี้แล้วคุณก็มีส่วนอยู่เท่านี้ผมว่าตอนนี้บ้านน่าอยู่ขึ้นเยอะเลยครับแม่พูดแล้วชักอยากกลับบ้านเราบ้านเราแล้วสิเรากลับกันเถอะลูกให้ครูวิภาวีได้พักผ่อนนะลูกนะไปผมกลับก่อนนะครับผมต้องการพบคุณวัชระเจ้าของบ้านเนี่ยผมคือคนที่คุณต้องการพบไงครับไม่ยักก็รู้ว่าคุณวัชระจะมีลูกชายที่มีอารมณ์ขันอย่างนี้ลูกชายคุณช่วยไปบอกคุณพ่อของคุณด้วยนะว่าผมพงษ์นรินทร์เพื่อนของครูวิภาวีต้องการพบนะใช่แครินอะไรคะช่วยไปเชิญคุณวัชระออกมาพบคุณพงษ์นรินทร์คนนี้หน่อยสิคุณวัชระคุณต้องการอะไรคะไปได้ละคุณคงได้คำตอบที่ชัดเจนแล้วนะครับถึงว่าไอ้แกนั่นมันทำท่าแปลกๆยังไงชอบกลอยู่บ้านใหญ่โตใช้ของแพงๆพี่เขียนจดหมายไปดูถูกกันนี่คุณตอนที่ผมนั่งรอคุณนะผมคุยไปบ้านนั่นละผมรู้นะว่าคุณเป็นใครมีอาชีพอะไรนายทุนฮะศักดินาชัดๆคุณว่าผมเป็นนายทุนเป็นศักดินาทั้งนั้นที่คุณรู้ว่าผมมีอาชีพอะไรงั้นเหรอใช่อาชีพของผมก็คือสั่งของที่คนเยอรมันต้องการใช้แต่ผลิตในประเทศเยอรมันไม่ได้เพราะต้นทุนมันสูงน่ะแล้วไงผมเอาไปให้โรงงานในประเทศไทยผลิตเพราะต้นทุนต่ำกว่าแรงงานต่ำกว่านะผมหางานให้คนไทยทำนะผมหาเงินเข้าประเทศไทยนะแล้วคุณรู้ว่าผมเป็นนายทุนเป็นสายทำว่าแรงงานต่ำนี่ล่ะผมจะเห็นว่าคุณเป็นนายทุนขูดรีดคุณกดค่าแรงกดรายได้พวกเขาก็ถ้าแรงงานมันสูงแล้วใครจะมาจ้างเราทำเล่าเอาล่ะคุณว่าผมอย่างงั้นอย่างนี้นะแล้วเราลองดูสิว่าคนอย่างคุณเนี่ยจะรู้อะไรบ้างแก้วสองใบเนี่ยคุณรู้ไหมใบไหนทำในไทยใบไหนทำในเยอรมันใบเนี่ยทำในเยอรมันใบเนี่ยห่วยถูกใบนี้ห่วยผิดใบนี้ทำในเยอรมันคุณมึงก็เป็นซะอย่างนี้แหละเห็นของไทยห่วยหมดเฮ้อได้ฝรั่งเฮ้อเธอแค่จะเรียนหนังสือคุณก็ต้องมาเรียนถึงเมืองนอกเมืองนาใช่สิ
ผมเรียนเนี่ยเรียนอย่างเดียวนะครับไม่ได้มาหาเมียแมมถ้าผมมีลูกนะผมคงตั้งชื่อมันว่าไอ้มีไม่กายมาไม่มีวันที่ผมไม่ตั้งชื่อว่าแก๊ดดี้แอนโทนี่ชวนอ้วกละพูดได้สวยนี่ถามจริงๆนะคนอย่างคุณน่ะวันๆทำอะไรบ้างล่ะนอกจากจะเที่ยวแขวะชาวบ้านเขาแขวะคนนู้นทีแขวะคนนี้ทีโถ่เอ้ยน้ำซ้ำยังมาเที่ยวชอบผู้หญิงคนเดียวที่ผมชอบอีกเมื่อกี้ว่าไงนะฟังไม่ชัดใครชอบใครใครชอบใครที่ไหนนันลินนะหูเพี้ยนไปเองอะไม่นะเพราะปกติวิก็รู้อยู่แล้วเนี่ยว่าผมเป็นคนหูดีเรดาร์รับไวได้ทุกสภาพอากาศนะครับแต่ถ้าผมเพี้ยนจริงอะนะทำไมหมอนั่นถึงได้เงียบไปไม่ตอบผมสักแอะอย่าเลยนะวิเองก็มีพิรุษที่จะหมายมาบอกว่านายจ้างเนี่ยเป็นชายชราก็บอกให้ส่งรูปมาให้ดูก็ผมเอาคราวไปย้อมสีนึกอยู่แล้วเชียวไอ้แกนั่นทำไมถึงได้เป็นลาดอย่างนั้นวิไม่ได้หลอกนะซอยไรมาเลียเป็นคนบอกวิเองอะว่านายจ้างของวิเป็นคนแก่อ๋อแล้วยังมาเลียก็ร่วมมือกันหลอกผมด้วยสิกลับไปเนี่ยผมจะฆ่าทิ้งซะหนังสือพิมพ์ในเมืองไทยจะได้ลงข่าวกันเกลียวกราวเชียวว่านักศึกษาปริญญาโทชาวไทยฆ่าลัดคอสาวแก่ชาวออสเตรียผู้ดูแลหอพักนักศึกษาในวีนคราวนี้ในพงศ์นรินทร์ดังแน่ให้ตายสิวะบ้าใหญ่เล่านี่ไม่อยากพูดด้วยแล้วล่ะใช่สิทีนี้ไม่อยากพูดกับผมเพราะเพื่อนพูดเพื่อนคุยคนใหม่แล้วนี่เฮ้ยเดี๋ยวนรินพงศ์นรินทร์เพื่อนคุณน่ะเข้ามาแล้วนี่ยิ้มหวานใช่นะผมสิหน้าเหี่ยวรู้ไหมว่าเพื่อนคุณน่ะเขาว่าผมยังไงแล้วไม่เกี่ยวอะไรกับฉันล่ะเกี่ยวสิก็พอตัวดีของคุณน่ะหาว่าลูกผมดัดจริตเป็นฝรั่งเรียกผมว่าแดดดี้ก็เรื่องเนี้ยผมจ้างคุณมาเป็นครูสอนลูกผมแล้วคุณสอนยังไงแค่สอนให้ลูกคุณได้คุณว่าพ่อฉันสอนวันเดียวก็เสร็จนี่ฉันก็สอนทุกอย่างที่คุณต้องการแล้วทั้งที่ความต้องการของคุณน่ะมันเห็นแก่ได้คุณอยากให้เด็กเรียกคุณว่าพ่ออยากให้ทำนั่นทำนี่ฉันก็สอนให้ทำทุกอย่างแต่ที่เด็กๆ เขาต้องการจากคุณมั่งอ่ะคุณเคยไหมที่คุณจะให้อ่ะเด็กอยากได้อะไรจากผมขนมเหรอของเล่นเหรอคุณก็เห็นนี่ว่าผมซื้อให้ไม่อั้นยิ่งของเล่นแล้วก็เต็มบ้านไปหมดแล้วยังจะเอาอะไรอีกความรักไงเด็กต้องการความรักจากคุณผมให้อยู่แล้วแต่ไม่ใช่ลักษณะนั้นลูกคุณต้องการความใกล้ชิดความอบอุ่นจากคุณแต่คุณไม่เคยมีเวลาสำหรับเขาแต่กับคนอื่นที่ไม่ใช่ลูกคุณกลับมีเวลาอย่างเหลือเฟือคุณจ้างฉันมาผิดงานแล้วลูกๆคุณไม่ได้ต้องการครูที่ไหนหรอกเขาต้องการพ่อต้องการแม่คุณต่างหากแหละที่ต้องการครูงั้นผมจะจ้างคุณเป็นครูสอนผมสอนเสร็จแล้วก็เป็นแม่เด็กด้วยขอโทษนะอย่าถือสาอะไรคำพูดผมเลยนะครับฉันถือนะตอนที่คุณไปเอาใจวิภาวีที่โรงพยาบาลนั่นฉันร่วมเหลือมากเกินเหตุไปนะไม่เอานะไปวัชระฉันว่ามันถึงเวลาแล้วที่คุณควรจะให้คำตอบฉันได้แล้วว่าเรื่องของเรามันจะลงเอยยังไงเรื่องของเราคุณหมายถึงอะไรล่ะก็เรื่องการค้าแล้วก็เข้าใจเรื่องการค้างานด้านร้านบูติกและเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่คุณทำจนมันทำให้คุณเกือบจะล้มละลายอยู่นั่นผมก็พยายามผลักดันลูกค้าให้กับคุณอยู่นะอย่างที่คุณกับผมต้องออกไปพบพวกเขาอยู่ทุกอาทิตย์นั่นด้านการลงทุนผมก็หาแหล่งผลิตต้นทุนต่ำในเมืองไทยให้คุณได้แล้วส
ส่วนตัวผมเองผมก็จะช่วยด้วยการลงหุ้นใหม่เพื่อให้กิจการคุณอยู่ได้แค่ลงหุ้นเท่านั้นเหรอควัตเท่านั้นผมบอกคุณแล้วไงเพราะผมเข้าใจตลอดเวลาหลังจากที่พ่อคุณตายไปคุณพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้กิจการของพ่อคุณอยู่ได้คุณต้องการผู้ชายสักคนที่เข้มแข็งทั้งการงานและการเงินเพื่อเป็นหลักยึดให้คุณแล้วคุณก็หมายตามาที่ผมชนินทร์ความจริงคุณเป็นผู้หญิงที่จัดว่าดีพร้อมนะติดอยู่อย่างเดียวเท่านั้นไม่ใช่นางในฝันและผู้หญิงที่ผมจะรักแต่คุณก็ทำเหมือนรักฉันตลอดมามันเป็นความเข้าใจของคุณเองนะผมดีต่อคุณเพราะบุญคุณที่พ่อของคุณเคยช่วยเหลือผมต่างหากนะคุณหลอกลวงทำไมคุณต้องเสียใจทำจนฉันเข้าใจผิดล่ะเดี๋ยวชรินทร์ฟังก่อนไม่ฟังคุณอย่ามายุ่งกับฉันอีกนะชรินทร คุณคงลืมกระเป๋าสตางค์มานะทำไมรังเกียจซ้ำเหมาเยอรมันแล้วก็ขอให้ผมได้มีโอกาสเลี้ยงเหล้าคุณสักมือนะเดี๋ยวลงค่ะนี่เป็นความภูมิใจครั้งหนึ่งในชีวิตคุณรู้ไหมแม้แต่ผู้หญิงที่ผมรักที่สุดผมยังไม่เคยเลี้ยงเหล้าเขาเลยจริงเหรอคะไม่กินเหล้าฉันก็เหมือน
เหมือนกันค่ะฉันไม่เคยรับเลี้ยงเล่าจากใครแม้แต่คนที่ฉันรักที่สุดโอ้งั้นเจอกันได้เลยทีนี้คุณกลับบ้านได้แล้วนะเด็กๆและแครีนเตรียมเลี้ยงรับขวัญคุณกันยกใหญ่เลยลำบากลำบนเปล่าๆค่ะไม่ลำบากหรอกนะเราเลี้ยงกันเป็นการภายในนะเดี๋ยวผมขอตัวไปจัดการเรื่องรับตัวคุณก่อนนะครับหน้ามันแต่งตัวดีอย่างนี้ทุกวันเนี่ยแล้ววิชอบผู้ชายที่มีรสนิยมในการแต่งตัวแบบนี้หรือเปล่าล่ะถ้าหมายถึงการแต่งตัวแล้วก็ชอบแล้วมันดูสุภาพและดูเป็นผู้ดีดีแต่แต่งตัวแบบนรินเนี่ยวิก็ชอบนะเพราะมันดูเป็นแมนและเรียบง่ายถึงจะไม่ค่อยสุภาพนักแต่ก็ดูเก๋ไปอีกแบบนึงจริงๆน้องไม่ต้องปลอบใจผมอ่ะเย็นนี้คุณจะกลับบ้านแล้วผมจะเลี้ยงรับขวัญคุณนะเอ้ยมันลำบากลำบนเปล่าๆอ่ะไม่อ่ะเราเลี้ยงกันเองนี่ผมเอาตัวไปจัดการเรื่องรับขวัญคุณก่อนนะแต่งตัวแบบนี้ทุกวันเลยนะว่าคุณชอบผู้ชายที่มีรสนิยมการแต่งตัวแบบนี้หรือเปล่าก็ชอบนะพอใช้นะเขาคงรู้ว่าผมมีอะไรบางอย่างที่จะพูดกับวิและเปิดโอกาสให้วันนี้มีเรื่องอะไรจะพูดกับวิเลยจ้ะเรื่องของเราปีนี้ผมก็จบละปีหน้าวิก็จบตามนะเพราะยังไม่กลับเมืองไทยจะหางานทำรอวิอยู่แถวนี้ถ้าวิจะแต่งงานกับผมในที่สุดวันที่วิกลัวมันก็มาถึงจริงๆวันที่นรินจะพูดคำนี้และวันที่วิต้องปฏิเสธวิกลัวการปฏิเสธมันเหมือนการทำร้ายเพื่อนรักคนหนึ่งให้บาดเจ็บแต่วิก็ต้องทำเพราะวิรักนรินได้แค่เพื่อนรักคนหนึ่งเท่านั้นปฏิเสธผมเพราะผมใส่ชุดนี้นะอ
วีเนี่ยเขารักคนที่แต่งตัวแบบนี้นะว้อยวันนี้ถึงคุณจะเอากระเป๋าเงินมาก็ขอให้เศรษฐีตกยากเลี้ยงเหล้าคุณบ้างโอเคโอเคให้ตายสิเสร็จแล้วเราน่าจะเอาความชอกช้ำของเรามาเล่าสู่กันฟังเพื่อมันจะทุเลาความเจ็บปวดลงบ้างดีไหมดีแน่เมื่อกี้ไม่ได้ตั้งตรงนี้นี่ฮะนี่ตั้งอย่างนี้ฉันวางก่อน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 ล่ะเด็กๆไม่ต้องทะเลาะกันนะคะเก่งทั้งคู่เลยค่ะอ่ะคนเก่งทั้งหลายไปเอาของในครัวมาเพิ่มอีกป่ะของฉันสิต้องอยู่ตรงกลางนี่ไม่เป็นไรเรื่องแหลกคนเราถ้าเราสู้ชีวิตสักอย่างก็สบายไปหลายอย่างคุณยังไม่บอกผมเลยว่าจะให้ผมทำงานเป็นผู้จัดการคุณหรือเปล่าชั่วก็ชั่วปิดแล้วมีความสุขที่สุดเลยเดี๋ยวอย่าเพิ่งมาลดน้ำหนักคนนี้เดี๋ยวทำไมอีกคะเนี่ยนี่นะคุณทำตาผมบ้างสิถ้าคุณทำได้นะเราอาจจะร่วมเดินทางกันไปไกลแสนไกลรู้ไหมก็อาจจะตลอดชีวิตเลยก็ได้นะโอเคมันเป็นบ้าเลยคุณทำได้ทำไรแล้วอยากทำไรเด้อเด้อให้เด็กนี่นี่ดูนี่คนทำคนเดียวแล้วคุณทำไม่ได้ถ้าแบบเนี้ยได้จ้าผมทำการบ้านไม่ส่งครับเอ๊ะทำไมวันนี้ทำการบ้านเสร็จเร็วนักล่ะคือว่าวันนี้ที่หมู่บ้านข้างๆกันเนี่ยเขามีงานประจำปีค่ะก็เลยต้องรีบทำการบ้านให้เสร็จเร็วๆค่ะถ้าอย่างนั้นให้ครูตรวจกันบ้านก่อนนะแล้วถ้าทำดีก็จะให้รางวัลที่กันพาไปเที่ยวดีไหมจ๊ะดีครับ
ลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะตอนนี้เป็นตอนที่ผมมีความสุขที่สุดเลยการดานะไม่ดื้อเหมือนก่อนนะและที่สำคัญนะเด็กๆ เขาเรียกผมว่าพ่อนะทั้งการดาทั้งแอนสนีถ้าคุณให้เวลาใกล้ชิดกับลูกอย่างนี้มาตั้งแต่แรกอ่ะคุณก็จะพบความสุขของคุณไปนานแล้วแต่ผมเสียดายอยู่อย่างเดียวเวลาที่อะไรๆกำลังจะเข้าที่ดีอยู่แล้วคุณก็ต้องจากไปคุณรู้หรือเปล่าไอ้พงษ์นรินทร์เพื่อนบ้านระหำของคุณตอนนี้เขามีคู่หูคนใหม่นะใครรู้ไหมใครชนินทร์ผมดีใจนะที่ชนินทร์จะมีหลักยึดสักทีหลังจากที่หามานานห่วงอยู่อย่างเดียวไอ้บ้านระหำของคุณจะเป็นหลักยึดให้ได้สักแค่ไหนกันเชียวถ้าคุณเนี่ยไว้ใจได้เลยค่ะเห็นน้ำหอมอย่างนั้นก็เถอะเขาสู้งานนะแล้วก็มีความจริงใจด้วยรวมถ้าเขารักใครอ่ะเขาเฉือนหัวใจให้ได้เลยนรินทร์นะเป็นคนดีมากๆผมคงเฉือนหัวใจใครไม่ได้หรอกผมตัวเจ็บผมเลวสิพวกนี้กูเอาไปใช้ที่เวียนนานะตะคิวนี่มันร้ายอย่างเลยคุณว่าไหมก็ซื้อของซะเยอะแยะแล้วหอบอยู่คนเดียวอ่ะก็เป็นตะคิวสิไอ้คุณพูดเป็นเมียผมเลยรู้ไหมโอ้โอ้โอ้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอู้มานี่เอาคุณยังนวดเหมือนเมียผมอีกเหรอเนี่ยผมช่วยเก็บขาถุงนี้ถุงนี้ทำไมเดี๋ยวฉันไปซื้อตั๋วก่อนนะคะคุณรอตรงนี้แล้วกันไปเด็กๆฝากของด้วยค่ะไปเร็วถั่วไงถ้าผมตาถั่วอย่างที่คุณว่าผมคงมองไม่เห็นเพชรงามอย่างคิรินทร์หรอกหรือคุณจะปฏิเสธอันนี้ผมไม่ปฏิเสธคุณหรอกครับครับ
ใบนี้ใบไหนทำในเยอรมันใบไหนทำในไทยรู้แล้วใบหวยนี่ต้องทำในเยอรมันแน่นอนเลยใบสวยที่ต้องทำในไทยผิดเพราะมันทำในฝรั่งเศสอ้าคุณก็เหมือนใบสวยที่บ้านผมนะครับอ้าคุณแต่ของไทยต้องสวยที่สุดมากันแล้วเด้อนี่นิรินฉันฝากให้คุณชนินทร์ช่วยดูแลนายแล้วนะอย่าดื้อเขาอ่ะอัศนีกับการดาวก็เหมือนกันน่ะอย่าดื้อกับพ่อนะจ๊ะค่ะแม่เฮ้ยแม่เหรอ